สวัสดีครับท่านผู้ชมเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่จะมาพูดจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังวันนี้ก็คือกรณีที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านเดินทางไปร่วมประชุมตอนนี้ก็คือประชุมระดับผู้นำว่าด้วยภาคีเกี่ยวกับเรื่องสภาพภูมิอากาศเรื่องโลกร้อนที่ของสหประชาชาติที่กรุงกลาสโกว์สหราชอาณาจักรซึ่งหรือเรียกว่าการประชุมCOP 26ก็มีผู้นำระดับนานาชาติผู้นำมหาอำนาจของโลกเนี่ยเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมหน้าประเด็นสำคัญของการไปประชุมเรื่องนี้ก็คือการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการลดเรื่องโลกร้อนเรื่องสภาพภูมิอากาศให้ประเทศต่างๆเนี่ยผู้นำประเทศสำคัญสำคัญก็เดินทางร่วมกันไปร่วมประชุมท่านโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานางแองเจลาเมเคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมันทางนายกรัฐมนตรีของอังกฤษแล้วก็นายกรัฐมนตรีทูดอร์ของแคนาดาก็มีบุคคลสำคัญสำคัญเนี่ยเดินทางไปร่วมประชุมการประชุมดังกล่าวที่ว่านี้อย่างพร้อมหน้าโอกาสดีที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะได้แสดงวิสัยทัศน์ท่านผู้ชมก็ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนแล้วก็ได้ไปพบปะกับผู้นำระดับโลกหลายคนอย่างที่เห็นกันก็มีภาพออกมาได้ไปพูดคุยกับเจ้าฟ้าชายชาญมกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษได้ไปกระทบไหล่พูดคุยกับโจไบเดนกับนางอังเกลาเมเคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษก็เป็นจังหวะเป็นโอกาสดีที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ได้ไปกระทบไหล่ผู้นำระดับโลกถือว่าเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกหลังจากที่มีเรื่องของสถานการณ์โควิดระบาดในประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ได้ไปโชว์วิสัยทัศน์ไปโชว์ความรู้ความสามารถระดับโลกแต่ว่าการเดินทางไปของพลเอกประยุทธ์นี่ก็ไม่วายถูกกลุ่มคนที่เกลียดกลุ่มคนที่ชังชาติกลุ่มคนที่ต่อต้านรัฐบาลนะเอาง่ายๆก็มาแซะมาพูดจาแขวะพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยซึ่งจริงๆท่านไปในฐานะผู้นำประเทศเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่คนไทยควรที่จะชื่นชมควรที่จะยกย่องว่านานาชาติระดับโลกเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับผู้นำของประเทศไทยอย่างที่บอกว่าการไปครั้งนี้เนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์ก็ได้กระทบไหล่ระดับผู้นำโลกหลายคนภาพที่ออกมานี้ก็เลยอาจจะทำให้กลุ่มสามกีบกลุ่มล้มเจ้ากลุ่มที่ไม่พอใจไม่ชอบพลเอกประยุทธ์นี่ก็เหมือนงุดหงิดหัวใจเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ได้ไปจับมือแตะศอกกำหมัดทักทายกับผู้นำโลกแต่ก็มีการหยิบประเด็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษบนฟลอร์ระหว่างเป็นสปีกเกอร์คีโนสปีกเกอร์ที่พูดเรื่องนี้ก็มีการเอาเรื่องนี้มาบูลลี่มาแขวะพลเอกประยุทธ์ต่างๆนานาไม่พูดไทยบ้างละพูดไทยบ้างละพูดอังกฤษไม่เป็นบ้างละวิสัยทัศน์น้อยความรู้ความสามารถไม่มีแล้วก็ไปแล้วก็ทำให้เป็นที่อับอายขายหน้าของประชาชนคนไทยซึ่งอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ท่านผู้ชมต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็ภาษาอังกฤษเนี่ยท่านพูดได้ท่านพูดจาสื่อสารพูดจารู้เรื่องสนทนากับระดับผู้นำประเทศเนี่ยไม่มีปัญหาอย่างที่เห็นก็คือเห็นไหมว่าท่านเนี่ยทักทายกับพูดคุยกับเจ้าฟ้าชายชาญพูดคุยกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาทักทายกับทูดอร์นายกรัฐมนตรีแคนาดาหาลือกับบริส จอนสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษคุยกับอังเกลาเมเคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมันท่านก็พูดได้แต่ว่าพอเวลาขึ้นฟอร์เนี่ยอยู่บนเวทีระดับโลกเนี่ยท่านผู้ชมเรื่องสำคัญก็คือเรื่องการพูดเนี่ยมันต้องฉะฉานต้องชัดเจนการสื่อนี่ต้องให้รู้ความต้องให้กระจ่างต้องให้เคลียร์เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่อยากที่จะใช้ภาษาอังกฤษซึ่งโอเคละท่านก็พูดได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ทไม่ได้เป็นคนที่สามารถพูดจาภาษาอังกฤษแบบที่ยาวแบบที่ฉะฉานแบบที่แตกแบบที่ลึกเหมือนที่หลายคนผู้นำประเทศเป็นแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นที่จะเอามาโจมตีพลเอกประยุทธ์เพราะว่าท่านก็ไม่อยากให้การพูดยาวๆพูดเกี่ยวกับเรื่องประเด็นสำคัญพูดในเวทีระดับโลกเนี่ยมันผิดความหมายผิดคำพูดผิดแปลความผิดไปเพราะฉะนั้นการพูดภาษาไทยแล้วให้คนแปลเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าชัดเจนกว่าเข้าใจกว่าสื่อได้ถึงได้ตรงมากกว่า
าจจะมีปัญหาบางคนบ้างแต่ว่าโลกยุคนี้ไม่มีใครเอาเรื่องนี้มาพูดถึงกันมาบูลลี่กันทุกคนต่างยอมรับความรู้ความสามารถแต่ละคนที่ไม่เท่ากันแต่ว่าก็มีคนไทยมีสื่อไทยเนี่ยหลายที่หลายแห่งก็เอาเรื่องนี้ไปโจมตีไปล้อเลียนพลเอกประยุทธ์แล้วก็เอาไปแบบไปแซะพลเอกประยุทธ์อ่ะก็เป็นเรื่องที่แหมน่าเสียใจว่าระดับผู้นำเราไปถึงต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศเขาก็ชื่นชมผู้นำหลายประเทศก็ทักทายพลเอกประยุทธ์ว่าเจอกันอีกแล้วนะแหมเจอกันบ่อยเจอกันหลายเวทีท่านก็มีประสบการณ์ตอนนี้ก็ได้รับการยอมรับจากนานาชาติผู้นำหลายประเทศนี่ก็คุ้นเคยแล้วก็คุ้นกับพลเอกประยุทธ์เพราะว่าท่านก็อยู่บริหารประเทศมา 6-7 ปีแล้วในเวทีต่างชาติเนี่ยทุกคนก็ชื่นชมก็ให้ความเคารพนับถือท่านหมดแต่ว่าในประเทศนี่แหละที่มีการหยิบมีการนำเรื่องนี้มาโจมตีล่าสุดก็มีประเด็นหนึ่งที่หยิบมาโจมตีก็คือการที่ท่านพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบอกว่าการรักษาภูมิประเทศภูมิอากาศเนี่ยเราไม่มีแผน B ที่จะไปทำเรื่องนี้ได้แล้วก็มนุษย์เราเนี่ยไม่มีโลกใบที่2ที่จะให้ไปแก้ไขท่านก็พูดในลักษณะใกล้เคียงในลักษณะทำนองแบบนี้ว่าทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องอากาศเรื่องโลกร้อนเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีแผน B ไม่มีแผน2ไม่มีโลกใบที่2จะให้ไปทำความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องโลกร้อนอีกแล้วแต่ว่าแหมประเด็นนี้เนี่ยนายกก็พยายามพูดดีพยายามสื่อสารโกลเด้นโค้ดพูดให้ตรงใจคนให้เข้าใจคนแต่ว่าก็มีสื่อไปขุดคุยมาอีกท่านผู้ชมไปขุดคุยว่าท่านเนี่ยลอกสปีดมีการระบุว่าท่านเนี่ยไปลอกสปีดของประธานาธิบดีบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามีการไปหยิบยกว่าท่านไปพูดละไม้คล้ายกับเลขาธิการสหประชาชาติท่านบันคีมูนอดีตเลขาธิการสหประชาชาติของเกาหลีใต้ก็ต้องบอกว่าแหมคนที่อยากหาเรื่องอยากจะแซ่พลเอกประยุทธ์นี่ก็พยายามหาทุกมุมหาทุกเรื่องมาโจมตีท่านจริงๆในโลกใบนี้ท่านผู้ชมเรื่องการพูดเรื่องการปราศัยในเวทีเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่บางเรื่องบางอย่างนี่เราจะหยิบยกคำพูดไอเดียความคิดดีๆของผู้นำโลกซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีเวทีในการพูดในการปราศัยในการแสดงความคิดเห็นแบบนี้มากมายมันโอกาสที่จะพูดคล้ายหรือต่อให้ท่านหยิบยกคำพูดของท่านบันคีมูนถึงโอบารักบามามาก็ไม่เสียหายอะไรถ้ามันเป็นเรื่องดีถ้ามันเป็นเรื่องที่จะสะท้อนให้คนทั่วโลกเห็นว่าเราต้องช่วยกันรับมือเรื่องโลกร้อนเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปมันก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรมากมายที่จะหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็นบูลลี่ท่านนายกโจมตีพลเอกประยุทธ์อย่างเราอะเวลาเราได้ยินใครพูดประโยคดีๆประโยคเด็ดๆประโยคที่ฟังแล้วมันโดนมันคุ้นหูเนี่ยเรายังอยากเรายังพยายามจะเอาเรื่องนั้นมาพูดมาสื่อสารมาอธิบายเอาไปนำเสนอให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ได้เห็นเลยมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะงั้นผมคิดว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่น่าจะเป็นประเด็นที่จะเอามาโจมตีพลเอกประยุทธ์ได้ท่านไม่พูดภาษาอังกฤษบนเวทีท่านไปพูดสปีดของท่านไปคล้ายกับโอบามาบันคีมูนแหมคนที่ผูกใจเจ็บคนที่ไม่ชอบก็จงเกลียดจงชังท่านจริงๆแต่ว่าต้องดูภาพรวมต้องดูเนื้องานว่าการไปเที่ยวนี้พลเอกประยุทธ์ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามได้ไปเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยได้ไปเป็นผู้นำไทยที่ขึ้นเวทีโลกเห็นไหมว่าทั่วโลกมีภาพท่านนายกประยุทธ์เคียงข้างประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโจไบเดนแตะศอกกับนายกทูดอยืนเคียงข้างบริจอนสันกำมัดทักทายกับนายกรัฐมนตรีอังเจลาเมเคิลของเยอรมันก็เป็นภาพที่ทั่วโลกไปหมดทุกคนก็เห็นว่าท่านได้ทำหน้าที่ได้ทำบทบาทของการเป็นผู้นำไทยในเวทีโลกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ดีเยี่ยมส่วนกรณีที่มีคนหยิบยกเรื่องของการไม่พูดภาษาอังกฤษมีการพูดสปีดอันนั้นก็เป็นเรื่องมุมมองของแต่ละคนคนที่คิดในแง่ร้ายในแง่ลบก็โจมตีพลเอกประยุทธ์ได้ตลอดไม่ว่าท่านจะหยิบจะจับจะทำอะไรก็โจมตีไปหมดเพราะงั้นก็เป็นเรื่องที่สองคนยนต์ตามช่องต่างคนต่างก็คิดกันแต่ว่าผมบอกเลยว่าการเดินทางไปเวทีCOP26ที่สกอตแลนด์ที่กลาสโกว์รอบนี้เนี่ย
พลเอกประยุทธ์ได้สร้างชื่อเสียงได้สร้างบทบาทผู้นำประเทศไทยในเวทีโลกให้ทุกคนได้เห็นความคิดนโยบายแล้วก็เรื่องที่ไทยจะผลักดันต่อไปในเรื่องของสภาพภูมิอากาศเรื่องโลกร้อนให้นานาชาติได้รับรู้ส่วนใครจะคิดยังไงจะโจมตีพลเอกประยุทธ์แบบไหนอันนั้นก็แล้วแต่ทัศนคติแล้วแต่ความคิดความเห็นของแต่ละท่านอย่าลืมนะครับถ้าท่านชอบเนื้อหาชอบคอนเทนต์จากคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้เพื่อติดตามเนื้อหาโดนๆคอนเทนต์ดีๆเรื่องเด่นๆจาก Top News